สวัสดีครับผมบอยปืนจีนครับวันนี้เรามาใกล้กล้องกันหน่อยเพราะว่าของมันเล็กนะครับวันนี้ผมมาพร้อมกับเจ้าตัวปืนของจอห์นวิทแต่มาในรูปแบบของพวงกุญแจโอเคไหมนะยี่ห้อหวูควิ WUQI หวูควิหวูควิน่าด่าน้องหวูควิมั้งนะไม่รู้เหมือนกันนะโอเคนะครับถ้าตัวนี้โลโก้มาครบเลยนะครับมาเปิดกล่องมาเป็นยังไงมาเปิดกล่องมาดูกันนะครับเปิดกล่องเข้ามากดตรงนี้กดปุ๊บแล้วก็เปิดกล่องนะครับปุ๊บโอเคไหมโอ้ออกมาสวยเลยดีไซน์กล่องออกมาสวยนะครับเจ้าตัวนี้ตอนแรกเข้าใจว่าเป็นซิงค์อลอยน่าจะเป็นพลาสติกซะเยอะนะครับนะระวังนิดนึงแล้วกันแต่ว่าบอกเลยว่างานดีนะครับโลโก้มาครบเห็นไหมเห็นชัดป่ะไม่รู้นะตาผมมองจอไม่ชัดอ่ะไม่รู้คุณเห็นภาพชัดหรือเปล่านะโลโก้มาครบลำกล้องทองนะโอเคไหมนะครับจุดเด่นของเจ้านี้เป็นไงถ้าเป็นเหมือนพวงกุญแจธรรมดาก็งั้นงั้นนะผมคงไม่มารีวิวหรอกเจ้าตัวเนี้ยงานลกได้ลั่นไกลได้นะขึ้นสไลด์ได้ลั่นไกลได้ถอดแมกกาซีนได้นะมีปุ่มปลดแมกกาซีนปลดได้ด้วยปลดโอเคไหมมีปลดแมกกาซีนได้แขวนสไลด์ได้ด้วยนะแขวนสไลด์ได้คือตัวนี้มันใส่ลูกไม่ได้แมกซีนมันมีบางรุ่นที่มันสามารถทำให้ใส่ลูกปลอมได้ใช่ไหมแต่ว่าดึงปุ๊บลูกเด้งออกอะไรเงี้ยอันนั้นอันเป็นพันเหมือนกันเคยเห็นมาเหมือนกันนะจากตัวเนี้ยถอดใส่ลูกไม่ได้นะครับถอดแมกกาซีนได้แมกกาซีนถอดมาได้นะอย่างที่บอกนะอันนี้ใส่ลูกไม่ได้นะมันทำมาเป็นตันๆนะครับแต่จุดเด่นของเจ้าตัวแมกกาซีนเขามีคนฝั่งระยองขายกันดั้มเขาบอกว่าเจ้าตัวนี้มันใส่ซิมได้นี่เอาซิมออกมาแอบในนี้ไงแอบใครเหรอแอบเมียไงไว้เวลาเราไว้โทรคุยกับกิ๊กอ่ะโอเคป่ะเบาๆหน่อยโอเคไหมโอเคนะสามารถเอาใส่ซิมเจ้าตัวเล็กได้เอามาแอบในนี้ได้นะมันจะมีช่องให้แอบอยู่ตรงนี้นะครับโอเคไหมเห็นชั้นไหมเนี่ยแสงมันเห็นไหมมาเอาซิมมาใส่แอบได้นะครับแล้วที่สำคัญคือแขวนสไลด์ปลดเครื่องแขวนสไลด์ได้ด้วยปลดปุ๊บก็ปั๊บฮ่าเฮ้ยเป็นพวงกุญแจที่น่าสนใจนะเวลาว่างๆไม่รู้ทำอะไรเอาพวงกุญแจมายิงเล่นได้เลยก็เหนียวปุ๊บโอเคไหมแล้วที่สำคัญคือมันถอดได้เหมือนปืนจริงนะครับกดปุ่มปลดแมกกาซีนนะครับเล็งไปที่ไอตัวไอติ่งของแขวนสไลด์ไม่ใช่ติ่งแขวนสไลด์หมุดของแขวนสไลด์นะกดหมุดตัวนี้ปุ๊บนะอีกข้างนึงมันจะเผยออกมานะครับอีกข้างนึงเผยออกมาแล้วค่อยๆดึงออกนะครับเดี๋ยวจะใช้ภาพนิ่งประกอบนะเพราะว่าให้มันนั่งเล็งกับตาไม่ค่อยดีไงนั่นแหละไอเมื่อกี้ถ่ายเล็งตาเหล่เหมือนกันนะไอ้ตัวนี้ระวังนิดนึงระวังหักนะครับอะไหล่ไม่มีไม่ต้องมาถามหาอะไหล่ผมอะไหล่ไม่มีนะครับบอกเลยอะไหล่ไม่มีนะครับเอาคอนแควนซ้ายออกมานะครับเลื่อยซ้ายออกด้านหน้านะเจ้าตัวเนี้ยสปริงไกด์อ่ะดันไปทางนู้นดันไปข้างนึงนะมันจะหลุดออกจากเบ้าปุ๊บแล้วดึงออกมาได้แล้วก็ลำกล้องเอาดึงออกด้านล่างนะครับแล้วก็จะเป็นแบบในภาพโอเคมั้ยขอได้ขนาดนั้นนะครับก็ไว้สำหรับคนตาดีๆแล้วก็เบื่อๆแบบไม่รู้ทำอะไรอะไรเงี้ยว่างรอรถติดรอนู่นรอนี่อะไรเงี้ยก็มานั่นได้นะใส่กับคืนได้นะต้องตาดีๆนิดนึงนะบอกนิดนึงว่าผมสายตาผมมีปัญหาผมมองเห็นไม่ชัดโอเคขึ้นแกว่งสไลด์ได้เหมือนเดิมโอเคนะใส่แมกกาซีนลั่นปลดแกว่งสไลด์เข้าเซฟได้เหมือนเดิมโอเคไหมโอเคไม่งานนกอย่าเข้าเซฟนะครับนะทำให้ติดนิสัยไว้โอเคขอบคุณทุกท่านรับชมครับเดี๋ยวมีเลยดีๆจะรีวิวดูอีกนะโอเคนะสวัสดีครับ